ปิดประเด็นข่าวค่ะยุโรปพังซูเปอร์โดมิโนรัสเซียลอยแพสหรัฐหลอกติดลมสงครามคลังอาวุธเกลี้ยงธุรกิจยักษ์แห่ล้มละลายอื้อจากกรณีการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่นอกจากจะทำอะไรรัสเซียไม่ได้มากแล้วยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาติยุโรปเองอีกทั้งยังมีรายงานถึงการที่ถูกสหรัฐเอารัดเอาเปรียบหลอกให้ติดลมสงครามยูเครนอีกด้วยล่าสุดวันนี้23กุมภาพันธ์66ร็อกดิตเวิร์ดอัปเดตได้โพสต์ถึงสถานการณ์ของชาติยุโรปที่มีการยื่นล้มละลายเป็นจำนวนมากว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปมวยคู่เอกทางเศรษฐกิจทำสงครามทางการค้ากันมาเนิ่นนานผลัดกันรุกกันรับแต่สหรัฐก็น็อกอียูไม่ได้สักทีเพราะยุโรปมีจุดแข็งที่ใช้พลังงานก๊าซและน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียทางท่อสหรัฐจึงเปิดสงครามกับรัสเซียในยูเครนมาแล้ว1ปีแล้วบีบบังคับให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียและส่งอาวุธไปตกลมสงครามในยูเครนแผนการเตะตัดขายอียูนี้ประสบความสำเร็จงดงามชาติในอียูคลังแสงอาวุธโล่งว่างเปล่าไปตามๆกันต้องทำสัญญาซื้ออาวุธจากสหรัฐจนบริษัทอาวุธขายใหญ่รวยโกยกำไรแต่ EU กระเป๋าฉีกหนี้สาธารณะท่วมไปตามๆกันจากค่าอาวุธและค่าพลังงานแพงขึ้น 4-5 เท่าตัวสื่อยูโรป้าของยุโรปรายงานว่าในปี2022ที่ผ่านมา Eurotrad รายงานว่ามีธุรกิจในสหภาพยุโรปประกาศล้มละลายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 26.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ก่อนหน้าจำนวนการประกาศล้มละลายเพิ่มขึ้นในช่วงทั้ง4ไตรมาสของปี2565สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี2015การล้มละลายเพิ่มขึ้นมากที่สุดในธุรกิจเรียงตามประเภทดังนี้การขนส่งและการจัดเก็บบริการที่พักและอาหารการศึกษาสุขภาพและกิจกรรมทางสังคมที่พักและบริการอาหารอุตสาหกรรมการก่อสร้างสารสนเทศและการสื่อสารวิเคราะห์ว่าธุรกิจในสหภาพยุโรปที่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าปริมาณมากเช่นสายการบินโลจิสติกคงถูกสหรัฐคว่ำเป็นลำดับแรกรอดล้มละลายยากตามด้วยธุรกิจโรงแรมร้านอาหารอุตสาหกรรมตามมาในปี2566การยื่นล้มละลายทางธุรกิจในยุโรปคาดว่าจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาเพราะต้นทุนพลังงานที่แพงจากการคว่ำบาตรรัสเซียนอกจากจะทำให้ทุนหายกำไรหดแล้วจะเกิดการขาดทุนสะสมมากขึ้นจนขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นแรงผลักดันให้เกิดการยื่นล้มละลายมากขึ้นหอบเงินหนีไปลงทุนทวีปอื่นที่ต้นทุนพลังงานและอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่สำคัญคือห่างไกลจากพื้นที่ความเสี่ยงขัดแย้งทางสงคราม1ปีที่ผ่านมานับว่าสหรัฐบรรลุเป้าหมายในการทำลายธุรกิจในยุโรปจนล้มละลายมากขนาดนี้ส่งผลให้ลดคู่แข่งทางการค้าได้อย่างชะงักโดยที่สหรัฐได้เปรียบยุโรปฝ่ายเดียวถ้าสหรัฐดันหลังสหภาพยุโรปให้ติดลมสงครามยูเครนได้อย่างน้อย 3-5 ปีจะสามารถทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งมหาภาคจุลภาคล้มละลายพังคลืนเป็นซูเปอร์โดมิโนอีกนับไม่ถ้วนเมื่อนั้นจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของสงครามการค้าฝ่ายสหรัฐต่อสหภาพยุโรปที่ชนะน็อกจำกัดคู่แข่งได้สำเร็จโดยที่สหรัฐไม่ต้องลงแรงทำอะไรเลยแค่คอยปั่นหัวเท่านั้นส่วนรัสเซียนั้นไม่มีผลกระทบอะไรเพราะลอยแพทิ้งยุโรปมานานแล้วการค้ารัสเซียส่วนใหญ่ปัจจุบันและอนาคตหันมาทางเอเชียตะวันออกกลางที่ตลาดใหญ่กว่ามากเงินหนามีแต่มูลค่าส่งออกและดุลการค้าจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆงานนี้ยุโรปเจ็บหนักอยู่ฝ่ายเดียวรัสเซียก็ทิ้งจากไปแล้วไม่อาจหวนคืนสหรัฐก็กดหัวเอาเปรียบดันหลังติดลมสงครามยูเครนลูกเดียวยุโรปล้มละลายเพิ่มขึ้นก็เพราะทำร้ายตัวเองแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663